สวัสดีครับทุกคนวันนี้น้องฮัมจะมากินของหวานต้อนรับเดือนแห่งความรักกันและตอนนี้น้องฮัมอยู่ที่บ้านรักรักรักเราไปดูกันเลยครับถึงร้านแรกของเราแล้วครับโรตีชาวเรืออากาศก็ร้อนเราไปหาอะไรเย็นๆกินกันดีกว่าครับค่อนข้างจะโอเคเลยครับหวานมากเลยครับน้ำมันชอบมากเลยครับอร่อยมากเจออีกร้านหนึ่งแล้วครับชื่อว่าแป้งจีบอกต่อครับเอามาดูกันเลยดีกว่าครับอันนี้คืออะไรเหรอครับเราก็อยู่ที่หน้าปากซอยเจริญกรุง46แล้วนะครับแล้วก็เรากำลังหาร้านไอติมชื่อว่าเจลาโต้ฟิเนลอยู่ครับไปดูกันเลยครับตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าเจลาโต้ฟินาเล่แล้วนะครับเราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่ารสชาติของไอติมมันจะเป็นยังไงครับได้แล้วครับสตรอเบอรี่ซอร์เบทของเราครับเรามาลองชิมกันดีกว่าอร่อยมากเลยกำลังเปรี้ยวๆหวานๆพอดีหมดแล้วครับอร่อยมากนะครับสำหรับใครที่ชอบไอติมโฮมเมดนะครับมาที่นี่ได้เลยครับเจลาโต้ฟินาเล่ครับร้านนี้นะครับตกแต่งด้วยสีเหลืองครับสีเหลืองคือสีที่ทำให้เราอบอุ่นครับและแถมตกแต่งเหมือนอิตาลีเลยครับแล้วมันทำให้รู้สึกเหมือนที่เราอยู่ที่อิตาลีเลยครับในนี้ก็ยังเย็นอย่างนี้เลยครับโอเคตอนนี้ร้านอ่ะเขาบอกว่าจะมีไอติมอีกร้านหนึ่งนะครับที่อร่อยมากเลยครับเราไปดูกันเลยดีกว่าครับนี่แล้วครับก็หาเจอแล้วครับแบบ Hidden Milk Bar ครับรู้แล้วครับว่าทำไมเพราะมันมีคำว่า Hidden ครับเข้ามาเลยสตรอเบอรี่ข้างๆนะคะแล้วก็จะมีโรนะคะแล้วก็มีเศษคุกกี้ครับแล้วก็จะมีครีมนะครับอร่อยมากเคยเป็นโรงพิมพ์เก่าสร้างมาตั้งแต่ราช
ชกาลที่5ครับสำหรับภารกิจวันนี้นะครับก็คือตามล่าของหวานแถวบางรักก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยครับวันนี้เราได้ไปที่กรุ๊ป The Hidden Milk Bar แล้วก็เจนราโต้ฟินาเล่นะครับทั้ง3ที่นี้ทำให้คุณเติมความหวานได้นะครับครั้งหน้าน้องคำจะพาไปเที่ยวไปกินที่ไหนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะ